เล่มนะครับขนาดนี้เป็นเล่มสมมาเลิกนะครับแต่ภายในเล่มนั้นเราก็จะบรรจุเนื้อหาที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของสตรีนะครับสิ่งที่สตรีจะเป็นจะต้องนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เนื้อหาผลการดำเนินงานของกองทัพสตรีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับที่สตรีเข้าไปแล้วได้ไปลงทุนแล้วก็ทำให้เกิดรายได้แล้วก็จะมาทำสื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากเรานะครับได้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ของทางทีมซึ่งนิสานตัวสารตัวนี้นะครับตั้งใจเราจะเผยแพร่ไปยังอำเภอหรือว่าหน่วยงานต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ในระบบออนไลน์นะครับก็ยังจะฝากนะครับแล้วสตรีจะได้รับผลประโยชน์ที่สามในสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งก็คือเป็นผลงานของเขาเองนะครับที่เมื่อสตรีเราก็พยายามจะคัดเลือกนะครับกิจกรรมของสตรีที่มีผลงานดีเด่นเนี่ยเขาก็เอาไปอยู่ในจุลสารตัวนี้เขาก็สามารถที่จะเผยแพร่ผลการทำงานของเขาและทำให้เขามีความรู้สึกดีนะครับว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดรายได้และสามารถที่จะเป็นตัวอย่างได้นอกจากนั้นนะครับเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพสตรีซึ่งเราอยากจะสื่อสารไปยังสตรีที่เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะดูได้ตรงนี้ได้ผลสำเร็จของการเงินกองทุนนะครับขณะนี้สิ่งที่ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกได้จำนวนมากนะครับขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านคนซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าจะได้15ล้านคนซึ่งเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของสตรีที่มีสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ก็คือสตรีตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับขณะนี้เราก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราทำและประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถปล่อยเงินนะครับที่เป็นเงินเวียนให้กับสมาชิกสตรีที่สามเอาไปประกอบอาชีพเนี่ยได้อีกจำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือสตรีที่เขานำเงินกู้ไปนะครับเขาก็สามารถไปสร้างรายได้และที่สำคัญก็คือเมื่อถึงเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาส่งเงินคืนนะครับมีบางส่วนนะครับอาจจะมีแค่ไม่เล็กน้อยนะครับที่มีปัญหาบ้างอาจจะทำให้การคืนเงินล่าช้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สตรีเขาได้ดำเนินการมาอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามก็คือเราก็จะมีการใช้เงินที่เป็นเงินอุดหนุนนะครับในการพัฒนาศักยภาพของสตรีนะครับทำอย่างไรที่ให้สตรีนั้นเขามีความรู้นะครับเกี่ยวกับบ้านเมืองไปถึงว่าการบริหารงานในชุมชนนะครับให้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อเขาจะได้เอาความรู้ตัวนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเพราะว่าพื้นฐานสิ่งที่ทำก็คือหากการประกอบอาชีพนั้นเขามีความรู้ก็จะทำให้อาชีพเขาเพิ่มความสำเร็จเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถใช้เงินไปทำตรงนี้ได้ครับจุดสำคัญนี้จะมีทั้งหมดกี่เล่มในเบื้องต้นนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะมีทั้ง56ฉบับนะแต่แล้วก็ตามก็คงจะประเมินผลนะครับว่าถ้าการตอบสนองหรือความสนใจของสมาชิกหรือว่าคนทั่วไปนะครับเห็นว่าจุดสารฉบับนี้ดีนะครับเราอาจจะต้องดำเนินการต่ออันนี้ก็ขอรอประเมินผลนิดนึงจำนวนเยอะไหมครับประมาณ12,300นะประมาณ 23,000 ฉบับเป็นเล่มทั่วประเทศครับเราก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้พยายามให้ครบถ้วนทุกภาคนะครับอาจจะได้ไม่มากแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าคนสนใจก็สามารถที่จะดูได้ตามระบบออนไลน์ต่างๆเว็บไซต์นะครับก็จะหายไปครับคือท่านครับเราจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นพวกกฎหมายอะไรไหมฮะสำหรับสตรีนะมีฮะส่วนหนึ่งที่นำเรียนแล้วว่าจุลสารตัวนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะเอาความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยเข้าไปถ้าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรีและสตรีมีความสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือเราใช้เงินอุดหนุนนะฮะในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแก่สตรีโดยเฉพาะทหารสตรีในพื้นที่ไหนนะครับก็มีความรู้เขามีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ในเรื่องอะไรแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินหนุนในการพัฒนาสื่อภาพของเขาได้